สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพิมพ์ทีมอยู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะในวันนี้เราจะมาทำเควสกันต่อเลยในวันนี้ค่ะเราจะทำเควสนี่ก็คือเควสหาหัวไก่อานั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปฆ่าไก่อาการเดียนใช่ไหมว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มมาเตรียมทรัพยากรกันเลยค่ะของอย่างแรกที่เราอยากได้ค่ะก็คือเนเธอร์สตาร์เราก็เลยคิดว่าเราจะฆ่าวิทเทอร์ค่ะแบบปกติเพื่อให้ได้เนเธอร์สตาร์เนาะวิธีนี้ค่ะน่าจะง่ายที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือบล็อกที่วิทเทอร์ไม่สามารถทำลายได้นั่นก็คือพิวริฟายค่ะออฟซิเดียนนั่นเองง่ายมากถ้าเราเอาเครื่องคิดเลขค่ะเครื่องบวกหารบวกเนี่ยมาบวกออฟซิเดียนรวมกันค่ะเราจะได้เป็นพิวริฟายออฟซิเดียนซึ่งก็คือออฟซิเดียนที่แม้แต่ผู้เล่นก็ไม่สามารถทำลายได้ค่ะถ้าไม่มีกุญแจนั่นเองเครื่องคิดเลขมาเลยค่ะนี่จากนั้นเอาไม้มาก่อนอะเช็คในนี้สิมีไม้เหลือไหมเราสามารถเอาไม้ค่ะมารวมกันเพื่อให้ได้เป็นออฟซิเดียนได้โอเคไม้คนละชนิดกันละมาดูสิแบบนี้เลยใส่ไปปุ๊บนี่ค่ะไม้บวกรวมกันบวกหารบวกปุ๊บได้เป็นออฟซิเดียนค่ะนี่แหละถ้าได้มา59ใช่ไหมซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะนี่เราก็จะได้เป็น Purify Obsidian ค่ะซึ่งเราต้องการมากกว่านี้เราต้องการเป็นกรงสักประมาณสัก 3x3 ค่ะแล้วสูงประมาณสัก4บล็อกเพื่อเป็นกรงเอาไว้ฆ่าเจ้าวิทเทอร์นั่นเองตอนนี้ได้มาประมาณ1กองกว่าค่ะแล้วในการที่เราจะขุด Purify Obsidian เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือ Obsidian Key ในการขุดนั่นเองโอเคอ่ะเอาใส่เข้าไปในกรงจากนั้นก็นี่ค่ะครับกุญแจไว้ก่อนเผื่อต้องการขุดเดี๋ยวจะไม่มีกุญแจขุดเนาะ1กองกว่าจะพอไหมเดี๋ยวเราลองไปตั้งดูค่ะแล้วเพื่อความปลอดภัยในการไปแบบฆ่าเจ้าวิทเทอร์เนาะเผื่อในกรณีที่การทดลองนี้ผิดพลาดค่ะเราก็จะไปกล้าตีนี่ถ้าเราไปที่นี้ค่ะต่อให้เจ้าวิทเทอร์หลุดออกมาก็จะไม่เป็นอะไรค่ะจะไม่เสียหายเท่าไหร่นั่นเองแล้วเราก็ทำกรงขึ้นมาค่ะให้สูงสัก4บล็อกในดินแดนทะเลทรายโอเคสูงประมาณสัก 4-5 บล็อกค่ะเป็นการเผื่อไว้เนาะจากนั้นถ้าเราวางโซแซนตรงนี้แบบนี้ค่ะปึ๊บโอเคบนนี้ก็จะเป็นหัวของเจ้าวิทเทอร์สเกลตันแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ว่างนั่นเองจากนั้นด้านบนเราก็จะวางเป็นนี่อ่ะนี่ค่ะวางปิดเลยแล้วกันต้องมีอีกสัก1บล็อกเผื่อไว้เอาตรงไหนดีนะตรงนี้คุณหน่อยโอเคอุ๊ยเดี๋ยวเสียงอะไรน่ากลัวมากๆเสียงเหมือนเจ้าสเกลตันเลยค่ะหลุดเข้ามาในนี้เหรอเห็นแค่ร่องรอยของลูกธนูไม่น่าจะเข้ามาในนี้ได้นะโอเคขุดแบบนี้ค่ะเอาไว้เป็นช่องว่างในการตีเจ้าวิทเทอร์นั่นเองแล้วก็โอเคขุดมาหน่อยขอยืมแป๊บนึงนี่ง่ายน่าจะใช้ได้แล้วก็ตรงขอบนี้จะปิดไม่เอ่ยกังวลว่าเจ้าวิทเทอร์จะออกไปได้นะเนี่ยมีช่องมีมุมอะไรอย่างนั้นแต่เขาน่าจะออกไม่ได้แล้วค่ะน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรโอ้โหกดชิปแล้วตัดครั้งเดียวโอ้สกิดครั้งเดียวนี่ค่ะแซนหายไปเลยล่างนี้กลายเป็นช่องว่างซะงั้นโอเคปูปิดหน่อยแล้วกันเนาะโอเคหัวสุดท้ายวางเลยนะอ่ะแล้วก็ปิดกรงค่ะแบบนี้ทีนี้ก็รอดูสิระเบิดบึ้มเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปฆ่าเขานั่นแหละหวังว่าเขาจะออกจากกรงไม่ได้ค่ะอ่ะกรงไม่ฟังดูสิอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ค่ะโอ้โหอ่ะมาช่องที่น่าจะตีได้ตีไม่ถึงนี่ค่ะตีได้โอ้โหแต่ตีไม่ถึงอย่างนี้ก็ลำบากนะถ้าเช่นนั้นเรามีวิธีค่ะนี่แตะตรงนี้เลยรับรองตีถึงแน่นอนไหนเอ่ยนี่เขาอย่างเงี้ยยังไงเราก็ตีถึงแน่นอนค่ะมองเขาทำอะไรเราไม่ได้ด้วยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเน่สกิดด้วยความรักเบาๆดาบเราแรงค่ะตั้ง20ดาเมจแน่เก
การฆ่าเจ้าพีเตอร์ค่ะมั่นใจได้เลยดอบเนเธอร์สตาร์ชัวร์ได้มาแล้วค่ะหนึ่งเนเธอร์สตาร์ที่เราต้องการนั่นเองโอ้โหกรงแบบนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยทำด้วยพิวริฟายออฟเซียนค่ะก็ทนทานมากๆแม้แต่เพลเยอร์อย่างเราค่ะก็ไม่สามารถอุ๊ยโอ้โหไม่สามารถขุดด้วยพิกแอคธรรมดาได้ค่ะต้องใช้กุญแจเท่านั้นถึงจะสกิดออกมาได้นั่นเองก็ดีนะเนี่ยรูปร่างของกรงค่ะก็คือให้สูงกว่าจุดวางหัววิเทอร์สเกลตันสัก1บล็อกค่ะเพื่อกันไว้ไม่ให้เจ้าวิเทอร์แบบบักหลุดออกมาได้นั่นเองค่ะเมื่อเราได้เนเธอร์สตาร์มาค่ะเราจะเอาเนเธอร์สตาร์นี้มาคราฟเป็นนี่ง่ายบีคอนนั่นเองค่ะครับเลย1บีคอนเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาที่ประตูเทรดกับเอลค่ะก่อนอื่นย้ายเสาก่อนเสานี้ต้องใช้มานาในการเทรดเนาะย้ายมาในบอร์ดที่มีมานาเยอะๆนิดนึงค่ะโอเคน่าจะใช้ได้ถ้าเราโยน2มานาสติลค่ะเข้าไปในนี้ปุ๊บเราก็จะได้กลับมานี้ค่ะเป็นนี่อิเลเมนเทียมค่ะเป็นของที่เราต้องใช้นั่นเองโยนไปเลยค่ะนั่นแหละโอเคร่วงไปทางนั้นไม่เป็นไรได้มา4ไม่เพียงพอหรอกแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราโยนมานาเพิร์ลลงในประตูเทรดกับเอลปุ๊บนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นพิกซี่ดัตนั่นเองนี่ค่ะเอามาเลยเรื่อยๆค่ะ6แล้วเมื่อกี้เราโยนไป8เราต้องได้กลับมา8ได้กลับมา8ค่ะแต่ไม่เพียงพอต้องมีมานาเพิร์ลมากกว่านี้ใช่ไหมไม่ใช่สิต้องมีนี่ค่ะมานาสติลมากกว่านี้มานาสติลเพื่อเปลี่ยนเป็นอิเลเมนเทียมค่ะต้องมีอย่างน้อย8นั่นเองได้มา4แล้วอีก4เท่านั้นอ่ะ1ค่ะ2 3 4ครบได้ทั้ง8เรียบร้อยค่ะแล้วก็คราฟเสาไกอาค่ะเสาไกอาก็เอาไว้ซัมมอนไกอานั่นเองโอเคต้องมีเสามานาก่อนเสามานา4เสา1เสา23ค่ะแล้วก็4เสาจากนั้นก็เปลี่ยนจากเสามานาค่ะให้เป็นเสาไก่อานั่นเอง4เสาเช่นเดียวกันอ่ะเรียบร้อยค่ะและทีนี้ในการที่จะเพิ่มโอกาสค่ะในการดรอปหัวไก่อานเนี่ยเราจะต้องใช้ขวานนี้ค่ะ Elementrium Axe นั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นค่ะเวลาที่เราฆ่าด้วยอาวุธปกติโอกาสดรอปหัวมันจะน้อยค่ะแต่ถ้าเราใช้ขวานนี้บวกกับเอฟเฟคของ Enchanting ก็จะทำให้มีโอกาสดรอปหัวไก่อามากขึ้นนั่นเองในเวลาแบบลาสช็อตอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องใช้ขวานนี้เนาะโอเคเราไม่มีของเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนมาที่ประตูเทรดเช่นเดิมค่ะเอา Living Wood นี้ค่ะโยนลงไปปุ๊บเราก็จะได้เป็น Dream Wood ค่ะมา4อันเอา Dream Wood ค่ะมาคราฟรวมกันเราก็จะได้เป็นนี่โอเคเหมือนเป็นเถาวัลย์มาเลยเนาะเป็นเดียวกันค่ะโยนลงไปแบบนี้เราก็จะได้เป็น Elementrium ค่ะต้องการ3สองและอีกอันหนึ่งอยู่ข้างหลังนี้นี่ค่ะ3เรียบร้อยงานนี้เราก็จะได้ขวานมาแล้วนั่นเองมาวางลงไปแล้วก็วางแบบนี้นี่ค่ะได้มาแล้วขวานความทนทานอยู่ที่700ค่ะไม่เป็นไรเพราะเราเอาไว้แค่ลาสช็อตนั่นเองต้องใช้ฟอร์จูนค่ะว่าแล้วคือปกติใช่ไหมคะถ้าเป็นไมโครปกติอะเวลาที่อยากจะได้หัวอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะต้องอาศัยเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าลูตติ้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการดรอปส่วนฟอร์จูนค่ะก็เพิ่มโอกาสในการดรอปก็เช่นกันเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเพิ่มโอกาสในการดรอปมีล้อนหลายชิ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่พอไปเช็คดูถ้าอยากได้หัวมอนค่ะต้องใช้ฟอร์จูนนั่นเองได้แล้ว โอ้ดีนะที่ไปเช็คไม่อย่างนั้นถ้าเราใส่ลูตติ้งมาแล้วเราฆ่าไก่อานี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้ของก็ได้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะพร้อมเรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องมาเตรียมค่ะก็คือพื้นที่ในการฆ่าไก่อานั่นเองจากข้อมูลที่เราทราบค่ะก็คือไก่อาเนี่ยเวลาที่เขาโผล่มาค่ะเขาจะทำให้เกิดวงแหวนซึ่งจะล็อกผู้เล่นค่ะไว้ในวงแหวนนั้นนั่นเองเพื่อไม่ให้ผู้เล่นค่ะสามารถที่จะเดินออกจากวงแหวนได้ยกเว้นในกรณีที่ผู้เล่นตายค่ะถึงจะออกจากวงแหวนนั้นได้นั่นเองซึ่งวงแหวนนี้ค่ะก็มีความกว้างอยู่พอสมควรเนาะน่าจะประมาณรัศมี20บล็อกค่ะประมาณนั้นนั่นเองพื้นที่ในการฆ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพื้นที่ในการซัมมอนออกมาก็ต้องกว้างนิดนึงค่ะเผื่อไว้นั่นเองพื้นที่ขนาดนี้ค่ะน่าจะกว้างเพียงพอแล้วเนาะก็วางเสาการลงไปค่ะกดชิปที่ขวามาและจากนั้นค่ะก็เอามาเลยนี่โฮโลแกรมภาพรางค่ะตรงประมาณนี้แล้วกันอ่ะ
น่าจะประมาณนี้อ่ะโอเคใช้ได้ค่ะก็อยู่ในระยะนี้นั่นเองนั่นหมายความว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจะตั้งสิ่งต่างๆแล้วก็ซัมมอนไกอาออกมานั่นเองค่ะเอาออฟซิเจนดิเพนเซอร์ค่ะมาเจาะออฟซิเจนออกก่อนเนาะอ่ะตรงนี้เลยค่ะนี่แหละจะออกไปเราก็จะได้วางแบบบล็อกเหล็กได้นั่นเองค่ะมาก็พูดง่ายๆเป็นหลักการซัมมอนเบียคอนอย่างง่ายค่ะเราถึงได้ไปหาเนเธอร์สตาร์มาครับเป็นเบียคอนเนาะโอ้เรียบร้อยค่ะวางไปเลยนี่จากนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเสาไกอาใช่ไหมเอ๊ะต้องการบล็อกค่ะเดี๋ยวจะวางเสาไกอาแบบลอยๆอย่างนั้นไม่ดีเท่าไหร่อะบล็อกอะไรก็ได้เนาะตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเสาไกอาค่ะนี่นั่นแหละให้ตรงตามตำแหน่งค่ะโชคดีที่เรามีแบบโฮโลแกรมเนาะการวางก็จะง่ายค่ะถ้าไม่มีเนี่ยบอกเลยบางทีค่ะก็จะเกิดปัญหาที่ผู้เล่นหลายคนค่ะพยายามซัมมอนไกอาแต่ซัมมอนไม่ได้นั่นเองแต่นี้เรามีโฮโลแกรมช่วยนี่เรียบร้อยค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือการเตรียมตัวต่อสู้ค่ะตอนนี้ค่ะเรามียาเตรียมพร้อมแล้วเรามีเทอรัสติลค่ะเอาไว้ซัมมอนไกอาแล้วก็มีโกลเด้นแอปเปิลค่ะเอาไว้กินเนาะแล้วก็โทเทมออฟอันไดอิงค่ะไว้เซฟกันตายนั่นเองโอเคน่าจะพร้อมเกราะใส่เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะฮึบนี่อะระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่เขารอชาร์จก็กินไว้ก่อนมัมไว้ก่อนไม่เสียหายค่ะจัดไปทุกอย่างโอเคมาแล้วค่ะนี่มันคือร่างโคลนของเพลเยอร์นั่นเองเขามีความสามารถในการเทเลพอร์ตได้ค่ะเดี๋ยวนะนี่ตีให้ได้ค่ะอุ๊ยโดนกับดักค่ะการโดนกับดักจะทำให้เราติดพิษนั่นเองโอ้โหพิษเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะค่อยๆตีไปเรื่อยๆนี่แหละโอ้โหเจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บอะไรขนาดนี้โอ้โหเจ็บเกือบโอ้โหเก่งมากเขาเก่งมากเลยค่ะเราไม่คิดว่าเราจะเหยียบกับดักแล้วเราจะเจ็บได้ขนาดนั้นนะโอ้โหนี่เป็นการสู้ไก่อาครั้งแรกค่ะเราได้รู้เลยว่าเจ็บจริงจังนี่ขนาดเรามีเลือดเยอะขนาดนี้เรายังสู้ไม่ได้หรือนี่เลือดตั้งสองแถวค่ะแต่อย่างที่เห็นคืออัตราการรีเจนเลือดรีเจนไม่ทันนั่นเองฮะถ้าอย่างนั้นค่ะต้องเอาไว้งานนี้ค่ะต้องโดบให้หนักกว่านี้นั่นเองเราไม่สามารถคราฟโกลเด้นแอปเปิลค่ะที่ทำจากบล็อกทองได้เหมือนเขาไม่อนุญาตให้คราฟเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเน้นที่การโดบยาแทนแล้วกันก็แบบเตรียมยาไว้มากมายค่ะก็คิดว่าน่าจะเพียงพอเนาะก็คือพวกโกลเด้นแอปเปิลค่ะเนี่ยไม่สามารถคราฟได้เลยแบบที่มันทำจากบล็อกทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราคราฟได้แค่แบบโกลเด้นแอปเปิลแบบธรรมดาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ค่ะเราเห็นว่ามันมีสร้อยชิ้นที่หนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะที่สามารถเอาเอฟเฟกต์ค่ะที่เป็นเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีออกจากตัวเราได้เราก็คิดว่ามันน่าสนใจนะถ้าสามารถรีมูฟวิทเทอร์เอฟเฟกต์ออกไปได้ค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีโอเคครับเลยครับสร้อยค่ะมาต้องใช้เลือดนั่นก็ไม่ยากเลือดจากนี้ได้มะโอเคเติมเลือดได้ค่ะแค่ 5,000 เองทีนี้เราจะมาลองดูเนาะสมมติเรากินในวิชั่นอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้เราได้เอฟเฟคในวิชั่นแล้วเรามีสร้อยนี้ใส่ในตัวได้ไหมเอ่ยใส่ได้ค่ะไม่รีมูฟในวิชั่นออกไปสมมติถ้าเราโดนเจ้าวิทเทอร์ตบล่ะน่าสนใจใช่ไหมว่าเราเห็นแล้วค่ะว่าครั้งที่แล้วเราตายเราไม่ได้ตายเพราะอะไรเราตายเพราะพิษวิทเทอร์นี่แหละค่ะที่มันอันตรายของจริงอ่ะตบเราสักทีนายตบเราสักทีนายตบหน่อยรีมูฟออกไปได้ค่ะนี่น่าสนใจ น่าจะทำให้เราแบบดูดีขึ้นมาเนาะมีชีวิตที่ดีขึ้นมาค่ะ ชีวิตอาจจะแบบไม่ได้โหดร้ายเหมือนรอบที่แล้วไงถ้ารีมูฟเอฟเฟกต์แบบที่ไม่ดีออกไปได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะแต
เติมเลือดมาเลยเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ทางนี้เติมเลือดมาให้เต็มค่ะนั่นแหละมาที่โต๊ะเอนชานค่ะถอดชุดเกราะของเราออกมาเนาะแล้วลองใส่เข้าไปดูค่ะโอ้โหโปรเทคชั่นถ้าเป็นโปรเทคชั่นอย่างนี้ยังไงก็ต้องเอาคือแบบจากการตายรอบที่แล้วค่ะทำให้เรามีประสบการณ์ว่าเราจะต้องไม่ตายอีกโปรเทคชั่นมาเลยระดับ4คือระดับสูงสุดค่ะได้แล้วโปรเทคชั่นรองเท้าไม่เอาโปรเทคชั่นโอ้โหหาอีกผีเพิ่มเลยค่ะให้ได้30จะได้อินชานได้โอเค30แล้วค่ะหมวกเป็นอะไรเป็นอันยูสติ้งค่ะเป็นโปรเทคชั่นดีกว่าเยอะเน่ว้าโอ้โหมีโปรเทคชั่นมีอันเบรกิ้งด้วยหมวกเป็นกันแรงระเบิดรองเท้าเป็นกันแรงระเบิดต้องการเป็นโปรเทคชั่นธรรมดาค่ะด้วยความหวาดระแวงค่ะช่วงนี้มีกระตุ้นใช่ไหมเรื่องอะไรผู้กล้าขี้ระแวงดังนั้นเราจัดหน่อยดีกว่าอะเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลยแล้วกันอันนี้มือเหลือโปรเทคชั่น3โอเคไม่เป็นไรค่ะจัดไปให้ครบทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัยนั่นเองรู้สึกมีความหวาดระแวงขึ้นมาทันทีเนาะมาค่ะรอบใหม่กินยาสเตรงอะยารีเจนค่ะแล้วก็แอปเปิลทองคำจัดไปก่อนเลยกันไว้ไม่เสียหายใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวนี่ไงยารีเจนก็มีอยู่อ๋อรีเจนมันแป๊บเดียวค่ะ20กว่าวิเองโอเคถ้าอย่างนั้นจัดไปชิปที่ขวานั่นเลยค่ะมาแล้วเราต้องไปยืนในกับดักนี้ค่ะในวงนี้เราห้ามออกมางานนี้มาสินายจะเก่งกว่าตัวจริงได้ยังไงเพื่อนอ๋อนี่กับดักค่ะห้ามไปเหยียบในกับดักสีชมพูนั่นเด็ดขาดไหนเอ่ยเดี๋ยวเดินหลบกับดักค่ะเดี๋ยวนะเงียบมาสิต้องค่อยๆค่ะใจเย็นๆอย่าเหยียบกับดักนี่1ดอกฮึบวาร์ปเทเลพอร์ตอีกเออไอ้กับดักพิษวิทเทอร์นั่นแหละค่ะที่อันตรายนี่โอเคแอปเปิลทองคำต่อค่ะมาพอรู้สเต็ปแล้วห้ามเหยียบวงสีชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ยากเลยมาสิเทเลพอร์ตเข้ามานี่ค่ะค่อยๆโอ้โหวงเต็มวงเลยอันนี้อันตรายอย่าสเตรงค่ะแล้วก็มายารีเจนไว้ก่อนเลยกันไว้ค่ะโอ้โหนำข้าวอยู่ไหนอยู่นู่นใช่ไหมโอเคหลีกเลี่ยงไว้ก็ดีค่ะหูเขาแค่เข้าหาตัวยังยากอ่ะมาสินี่ค่ะโอเคนี่สเตจ2แล้วหม่ำทุกอย่างสเตจกับรีเจนค่ะแอปเปิลทองคำด้วยมาเขากำลังชาร์จรีเลือดค่ะเราจะต้องฆ่าด้วยขวานค่ะมาเร็วๆตัวเองกำลังรออยู่การโดบเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่รอดปกติในสเตจนี้ค่ะเขาจะต้องซัมมอนมอนเตอร์ออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าในมอดแผงนี้ค่ะจะไม่มีการซัมมอนมอนเตอร์ออกมานั่นเองดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปกับมอนเตอร์ค่ะเพียงแค่รอเขาลงมาอีกรอบหนึ่งงานนี้ก็ต้องฆ่าด้วยขวานเพื่อให้ได้หัวง่ายขึ้นเนาะดูแบบเตรียมพร้อมมาอย่างดีค่ะรอบนี้เราจะไม่ต้องแบบตายงงๆเหมือนรอบที่แล้วไงขวานมาเลยค่ะขวานก็ไม่ค่อยมีดาเมจซะด้วยนี่อ่ะโอ้โหจะตีด้วยดาบก็แรงเกินไปค่ะต้องใช้ขวานค่อยๆสกิดนี่อ่ะเพราะเขาต้องตายด้วยขวานค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ดับหัวอีกทีนึงตรงนั้นไม่ใช่เทเลพอร์ตไปนู่นแล้วปึ๊บมานี่ค่ะแหมเป็นร่างคนของเราจะไม่เก่งเท่าร่างจริงได้ยังไงฮึบไหนเอ้ยตรงนู้นเท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะไปไหนแล้วงานนี้เทเลพอร์ตไวมาก
เดี๋ยวนะนายมาขอสกิดหน่อยแค่นั้นน่ะดับหัวค่ะใจได้โอ้รอบนี้อ่ะอย่างถึกอย่างทนโอ้โหเป็นการต่อสู้ไก่อาครั้งแรกค่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าไก่อามันจะโหดอะไรขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเตรียมตัวไม่ดีไงแต่รอบนี้ค่ะเราไปฝึกฝนเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วก็ได้หัวไก่อามาเป็นที่เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือเควสด้านบนค่ะแล้วก็บอสตัวสุดท้ายบอสมังกรนั่นเองก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ที่ยากคือตัวนี้ค่ะอันเนี้ยยากแน่นอนค่ะเพราะว่านี่การหาทางสแตนค่ะวิธีหาทางสแตนนอกจากการใช้คาร์บอนสโตนซึ่งก็ต้องใช้คาร์บอนจำนวนมหาศาลเนาะเพราะว่าโอกาสดรอปทางสแตนค่ะเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า 0.14% ด้วยซ้ำกับอีกวิธีหนึ่งค่ะก็นี่เลยไอรอนออร์ค่ะมี2ทางเลือกไปขุดที่ดินแดนทะเลทรายเนาะเพื่อให้ได้ทางสแตนค่ะกับอีกวิธีหนึ่งคือทำระบบฟาร์มที่ดีค่ะจากนั้นก็เอามาใส่เครื่องนี้นี่ค่ะ Primordialist Reactor เนี่ยเพื่อให้ได้เป็นไพรมอร์เดียมค่ะจากนั้นก็ให้เขาแบบเคลือบกับสโตนเนาะเราก็จะมีโอกาสค่ะที่จะได้ไอรอนออร์นั่นเองก็ต้องใช้ไอรอนออร์จำนวนมหาศาลค่ะแต่วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่แน่นอนแล้วก็ชัวร์มากกว่ารู้สึกว่าทำไมเราวิ่งช้าเพราะเราถอดสร้อยออกใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ค่ะของดีอยู่ที่ตรงนี้ลบล้างพิษของวิทเทอร์ออกไปนั่นเองค่ะการต่อสู้ของเราก็เลยสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองเพราะเขาลบล้างให้เราเนาะดีมากๆค่ะสร้อยนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนำเลยค่ะ remove bad potion effect ค่ะเอาเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีออกจากตัวเราไปซะนั่นเองว่าแต่สร้อยเราอยู่ไหนอะนี่ง่ายมาแล้วใส่เข้าไปค่ะนั่นแหละทีนี้จะได้แบบโดดได้ไวขึ้นหน่อยฮ่าข้าได้สบายค่ะเพราะว่าแหวนล้วนๆถ้าเราเอานี้ค่ะไอรอนออร์เนาะมาใส่เนี่ยเราก็จะได้ทางสแตนค่ะ1บล็อกจะได้2ทางสแตนนั่นเองแล้วเราก็ได้เหล็กมาด้วยโอ้โหงานนี้เหล็กน่าจะเฟ้อค่ะแทนที่เหล็กพวกนี้ใช่ไหมเราจะเอาไปแบบไปเผาอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เป็นเหล็กเนาะบล็อกพวกนี้ค่ะเอาไปเผาให้ได้เป็นเหล็กแต่เรากับเลือกวิธีนี้ค่ะเพื่อให้ได้ทางสแตนมานั่นเองก็คิดว่าจะต้องใช้จำนวนมหาศาลค่ะเพื่อผ่านเควสนี้เพราะเราต้องการฟิวชั่นเคสติ้งค่ะจำนวน98ฟิวชั่นเคสติ้งค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะได้เป็นแร่ตัวนี้ค่ะออร์แกนิซอนแร่ลำดับที่118ในตารางธาตุนั่นเองอ่ะก็คืบหน้าตอนนี้ไปแล้ว 80% ค่ะอีก 20% สุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันต่อเนาะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ